ครับ สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ เป็นการบรรยายในชั่วโมงแรกของผมนะครับวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี้ยมีอาจารย์ผู้บรรยายอยู่สองคนคือท่านอาจารย์ดร.ธีรนิตนะครับแล้วก็ผมเองนะฮะก็ได้แบ่งเนื้อหาการบรรยายกันโดยท่านอาจารย์ดร.ธีรนิตก็บรรยายในส่วนต้นของกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นนะครับ ก็เข้าใจว่า อาจารย์ธีรนิตก็คงจะได้บรรยายถึงเรื่องแบบคำฟ้องคดีอาญานะครับในกลุ่มมาตรา158มาตรา159มาตรา160ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานที่สำคัญ เกี่ยวกับแบบคำฟ้องคดีอาญาว่าโจทย์ที่จะยื่นฟ้องอาญาไม่ว่าจะเป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์หรือคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทย์ก็ตามนะฮะโจทย์อยู่ในบังคับที่จะต้องทำคำฟ้องให้ถูกต้องตามแบบคำฟ้องคดีอาญาก็ จะมีแบบคำฟ้องทั่วไปนะครับอยู่ในมาตรา158เป็นหลักเกณฑ์ของคำฟ้องคดีอาญาทุกประเภทคราวนี้ถ้าเป็นคดีหมิ่นประมาทฟ้องคดีหมิ่นประมาทนอกจากจะต้องทำตามแบบคำฟ้องทั่วไปแล้วเนี่ย ที่สำคัญในมาตรา158วงเล็บ5วรรค2 กำหนดแบบเฉพาะของคำฟ้องคดีอาญาในคดีหมิ่นประมาทว่าถ้อยคำที่จำเลยกล่าวใส่ความโจทย์นั้นเนี่ย ไม่ว่าจะด้วยถ้อยคำพูดตัวหนังสือภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่น ที่เป็นการใส่ความโจทย์เนี่ย โทษที่เป็นการใส่ความ โจทย์นะฮะหรือผู้เสียหายเนี่ยโจทย์จะต้องกล่าวไว้โดยบริบูรณ์ ก็ขอให้ขีดเส้นใต้คำว่ากล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง คำว่ากล่าวไว้โดยบริบูรณ์นั้นเนี่ยศาลฎีกาก็วางบรรทัดฐานว่าบรรดาถ้อยคำพูดตัวหนังสือภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อมิ่นประมาทเนี่ย จำเลยเขากล่าวใส่ความมาอย่างไรโจทย์อยู่ในบังคับที่จะต้องนำมาบรรยายฟ้องมากล่าวไว้โดย
บริบูรณ์โดยครบถ้วนโดยไม่ต้องไปปรับปรุงหรือดัดแปลงถ้อยคำนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของ ความสุภาพแต่มันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคำหยาบคายลามกอนาจารอย่างไรเนี่ยก็ต้องกล่าวไว้อย่างดิบๆนั่นเลยไม่ต้องไปดัดแปลงถ้อยคำให้มันเป็นภาษาราชการหรือว่าให้มันสุภาพใส่มาอย่างดิบๆเลยเขากล่าวใส่ความหรือเขาเขียนหนังสือด้วยข้อความอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น เพราะเหตุที่ว่าบรรดาถ้อยคำพูดตัวหนังสือภาพขีดเขียนที่เขาใส่ความเนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์ว่าเป็นการใส่ความแล้วครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ก็คือผู้ใดใส่ความผู้อื่นโดยประการที่ทำให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องวินิจฉัยจากถ้อยคำพูดตัวหนังสือภาพขีดเขียนที่จำเลยกล่าวใส่ความโจทย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นแบบเฉพาะของการฟ้องคดีหมิ่นประมาทที่เพิ่มเติมจากคำฟ้องทั่วไปแบบคำฟ้องอีกอย่างหนึ่งซึ่งสมควรจะกล่าวไว้ในที่นี้เลยก็คือแบบคำฟ้องตามมาตรา159วรรค2นะโทษมาตรา159คือถ้าคดีที่โจทก์ฟ้องเนี่ย โจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยแล้วก็ให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบเนี่ยคดีฟ้องขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบเนี่ยวิอาญามาตรา159กำหนดแบบคำฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิ่มโทษว่าถ้าจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระทำผิดมาแล้วเมื่อโจทก์ต้องการให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบให้กล่าวมาในฟ้องนักศึกษาจะเข้าใจเรื่องแบบคำฟ้องขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบได้เนี่ยนักศึกษาก็คงจะต้องกลับไปทบทวนกฎหมายอาญาสารบัญญัตินะฮะว่าบทเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบนั้นมันมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา92กับมาตรา93นอกจากนั้นมันก็จะมีบทเพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมายอื่น
นักศึกษาจะไม่มีทางที่จะเข้าใจแบบคำฟ้องคดีขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบตามมาตรา159ที่อาจารย์พูดถึงได้ถ้าเกิดไม่เข้าใจบทเพิ่มโทษตามกฎหมายสารบัญญัติว่าบทเพิ่มโทษนั้นมีอยู่ในกฎหมายอะไรบ้างเรียนสั้นๆกันแล้วกันว่าบทเพิ่มโทษประการแรกนั้นเป็นบทเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา92กับมาตรา93มาตรา92นั้นเป็นการเพิ่มโทษ1ใน3ของความผิดครั้งหลังส่วน93นั้นเป็นเรื่องที่จำเลยไปกระทำความผิดซ้ำในอนุมาตราเดียวกันคือกระทำความผิดในคดีก่อนกับคดีหลังเนี่ยเป็นกลุ่มความผิดประเภทเดียวกันเป็นผู้กระทำผิดติดนิสัยคดีก่อนไปข่มขืนกระทำชำเราคดีหลังก็ไปกระทำอนาจารหรือไปข่มขืนกระทำชำเราเขาอีกคดีก่อนไปทำร้ายร่างกายคดีหลังไปฆ่าเขาตายมันเป็นความผิดในลักษณะเดียวกันอย่างเนี้ยมันไม่ได้เพิ่ม1ใน3ตาม92แล้วแต่มันเพิ่มกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นว่าระดับการเพิ่มโทษเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเพิ่ม1ใน3ของความผิดครั้งหลังหรือเพิ่มกึ่งหนึ่งของโทษในครั้งหลังคือต้องเข้าใจว่าหลักการที่ให้เพิ่มโทษเนี่ยก็เพราะว่าจำเลยนั้นเนี่ยเคยกระทำผิดแล้วต้องรับโทษในคดีแรกมาแล้วแล้วภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจำเลยไม่เข็ดหลาบมากระทำความผิดซ้ำอีกนี่หลักการมันเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจะเพิ่มตาม92คือเพิ่มแค่1ใน3อย่างเช่นคดีหลังศาลจำคุก3ปีเพิ่ม1ใน3ก็คือเพิ่มอีก1ปีก็เป็น4ปีแล้วคดีหลังศาลจำคุก2ปีเพิ่มกึ่งหนึ่งก็เพิ่มอีก1ปีก็เป็น2ปีอย่างนี้เป็นต้นขอให้เข้าใจตัวนี้บทเพิ่มโทษนอกจากจะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ยังมีบัญญัติอยู่ในกฎหมายอื่นๆอีกนะฮะที่คุ้นชินมากก็คือบทเพิ่มโทษตามพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษมาตรา97อันนี้เงื่อนไขที่จะเพิ่มโทษก็คือในคดีแรกเนี่ยจำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดแล้วพ้นโทษคดีมาแล้วไม่เกิน5ปีก็มากระทำผิดคดีหลังเกี่ยวกับยาเสพติดอีกอย่างนี้มันต้องด้วยบทเพิ่มโทษตามกฎหมายพิเศษก็คือพ.ร.บ.ยาเสพติดมาตรา97ซึ่ง อันนี้ก็เพิ่มกึ่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะเมื่อเข้าใจถึงกฎหมายสารบัญญัติอย่างนี้แล้วเนี่ยในกรณีที่จำเลยเนี่ยนะฮะเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายที่โจทจะขอให้ศาลเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบได้โจทก็
จะต้องบรรยายฟ้องมาให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ในมาตรา159นะครับซึ่งบัญญัติว่าถ้าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระทำความผิดมาแล้วเมื่อโจทก์ต้องการให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบให้กล่าวมาในฟ้องขอให้นักศึกษาขีดเส้นใต้คำว่าให้กล่าวมาในฟ้องนั่นก็คือในกรณีเช่นนี้นอกจากโจทก์อยู่ในบังคับจะต้องบรรยายฟ้องตามแบบคำฟ้องทั่วไปแล้วโจทก์ยังอยู่ในบังคับที่จะต้องบรรยายฟ้องขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบตามมาตรา159วรรคแรกด้วยทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดไปหยาบๆนะฮะเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญายังได้กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมว่าก รณีที่จะเข้าเงื่อนไขที่จะฟ้องขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบได้เนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่จำเลยกระทำความผิดในขณะที่มีอายุเกิน18ปีเหตุนี้เงื่อนไขตัวนี้โจทก็ต้องบรรยายมาในฟ้องด้วยว่านะฮะที่จำเลยเคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษและรับโทษมาแล้วไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ปีเนี่ยจำเลยกระทำผิดเมื่ออายุเกิน18ปีอีกประการหนึ่งก็คือความผิดที่จะขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบได้ก็จะต้องไม่เป็นความผิดที่เล็กๆน้อยๆเช่นเป็นความผิดละหุโทษหรือเป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทเพราะเหตุว่าการกระทำความผิดโดยประมาทนั้นเป็นเรื่องที่จำเลยไม่มีเจตนาจะกระทำความผิดจำเลยไม่มีจิตใจชั่วร้ายแต่จำเลยกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการและจำเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่องค์ประกอบครับนักศึกษาครับนโยบายทางอาญาที่ศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องที่จำเลยเคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำผิดแล้วเคยรับโทษมาแล้วพ้นโทษมาไม่เกินกำหนดเวลา5ปีหรือ3ปีแล้วแต่กรณีนะครับก็ยังหวนกลับไปกระทำผิดอีกนะฮะเงื่อนไขข้อแรกก็คือความผิดที่จำเลยกระทำนั้นเนี่ยจะต้องเป็นความผิด
ที่จำเลยกระทำเมื่ออายุเกิน18ปีว่าถ้าเป็นเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยเราไม่ได้มีนโยบายในทางลงโทษแต่ต้องการจะแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมมากกว่าเพราะนั้นจะเอามาเป็นเหตุเพิ่มโทษไม่ได้อีกประการหนึ่งความผิดที่ทำที่จะเพิ่มโทษก็ต้องเป็นความผิดที่ไม่ใช่ความผิดระหูโทษนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ความผิดที่กระทำโดยประมาทเพราะว่าถ้าเป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทนั้นจำเลยไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายอะไรไม่มีเมนส์เลียนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะถือว่าจำเลยไม่เข็ดหลาบนะฮะเพราะนั้นก็จะเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้เหตุนี้นะฮะบรรดาเงื่อนไขของกฎหมายที่จะเพิ่มโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา92หรือจะเพิ่มโทษตามมาตรา93หรือจะเพิ่มโทษตามกฎหมายอื่นใดก็ตามรวมทั้งเงื่อนไขที่จะเพิ่มโทษจำเลยที่ผมได้อธิบายทั้งหมดนั้นโจทย์จะต้องนำมากล่าวบรรยายมาในฟ้องให้ต้องตามหลักเกณฑ์ที่จะเพิ่มโทษจำเลยด้วยมิฉะนั้นศาลก็เพิ่มโทษจำเลยไม่ได้เพราะกฎหมายบังคับไว้ในมาตรา159วรรคแรกว่าถ้าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษเพราะได้กระทำความผิดมาแล้วเมื่อโจทย์ต้องการให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบให้กล่าวมาในฟ้องผมเน้นย้ำอีกครั้งคำว่ากล่าวมาในฟ้องนั่นแหละครับคือแบบคำฟ้องคดีขอให้เพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบแบบคำฟ้องอีกอันหนึ่งก็คือคำฟ้องความผิดหลายนะครับความผิดหลายกรรมหรือหลายกระทงมาตรา160บัญญัติว่าความผิดหลายกระทงจะรวมในฟ้องเดียวกันก็ได้ขอให้ขีดเส้นใต้คำว่าจะรวมในฟ้องเดียวกันก็ได้แต่ให้แยกกระทงเรียงเป็นลำดับไปนักศึกษาครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา91นะฮะถ้าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันหรือหลายกระทงเนี่ยกฎหมายอาญากำหนดให้ลงโทษจำเลยทุกกระทงนะฮะก็คือให้เรียงกระทงลงโทษนั่นเองนั่นคือเนื้อหาสาระของกฎหมายความผิดหลายกระทงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ทีนี้กระบวนการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายฝ่ายวิธีสบัญญัติก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็กำหนดแบบคำฟ้องความผิดหลายกระทงเอาไว้ในมาตรา160ว่าไอ้ความผิดหลายกระทงเนี่ยโจทย์จะรวมฟ้องมาเป็นคดีเดียวกันก็ได้แต่ให้แยกบรรยายฟ้องเรียงเป็นรายกระทงความผิดไปอันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้กระทำความผิดเนี่ยนะฮะเป้าหมายมุ่งที่จะทำผิดอย่างหนึ่งกระทงหนึ่งแต่จำเลยอาจจำเป็นต้องกระทำความผิดรายทางเป็นรายกระทงไปตัวอย่างที่พบบ่อยครั้งมากก็คือการที่จำเลยฆ่าในดำตายเนี่ยนะครับ
ยิ่งถ้าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองเตรียมการเนี่ยจำเลยก็จะต้องเตรียมอาวุธมาจากบ้านเลยแล้วไปดักการที่จำเลยพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะมันก็เป็นความผิดและหูโทษกระทงหนึ่งแหละแล้วเมื่อใช้มีดนั้นแทงก็เป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งหรือจำเลยมีพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะการที่จำเลยมีอาวุธปืนเถื่อนไว้ในครอบครองก็เป็นความผิดกระทงหนึ่งจำเลยพาอาวุธปืนติดตัวไปก็เป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งแล้วเมื่อจำเลยใช้ปืนยิงเขาตายก็ผิดอีกกระทงหนึ่งมันต่อเนื่องกันอย่างเนี้ยที่เป็นชีวิตประจำวันเลยนะครับเป็นชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมากๆเราเรียนกฎหมายเราก็ควรจะเอาใจใส่เรื่องราวโด่งดังที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ก็คงไม่มีคดีไหนจะเด่นดังไปกว่าคดีของคุณบอสขอโทษทีนะฮะที่เอ่ยนามก็มันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่ทั่วไปอะแล้วเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจผมก็เลยยกมาให้เห็นเลยแล้วจะติดตามข่าวถ้านักศึกษาในห้องนี้บอกว่าบอสไหนบอสอะไรโอ้ถ้าอย่างนี้ผมว่าคุณหันไปเรียนบัญชีไปเรียนอะไรคุณอย่ามาเรียนกฎหมายเลย เอานะฮะต้องขอโทษที่หยิบมาเป็นเคสสตัดดี้เพราะว่าพอเอ่ยมาเนี่ยหลายคนก็คงนึกภาพออกแล้วว่าคุณบอสเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอะไรบ้างแล้วมีปัญหาเรื้อรังจะด้วยเหตุผลอะไรผมจะไม่พูดนะฮะก็เอาเป็นเคสสตัดดี้ในคดีนี้ก็แล้วกันว่าความผิดหลักที่บอสทำในวันนั้นเนี่ยก็คือขับรถประมาทชนตำรวจตายแต่ผลการสอบสวนคลี่คลายคดีที่เป็นปัญหาโด่งดังมากเพราะว่ามันมีความพยายามที่จะบิดเบือนนะกระบวนการที่ทำมันบิดเบี้ยวทั้งที่ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็ตรวจพบนะฮะคือคดีขับรถชนคนตายเนี่ยสาเหตุมันส่วนใหญ่ก็เกิดจากการมึนเมาเสพสุราหรือยาเสพติดมันนั้นมันก็เป็นงานรูทีนที่ต้องทำอยู่แล้วตรวจหาสารเสพติดหาสิ่งมึนเมาแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจพบผมจะไม่พูดถึงว่ามันมีประเด็นปัญหาโต้เถียงกันว่าเสพยาเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเมาหลังขับหรือเมาก่อนขับผมยังไม่พูดอ่ะเอาเป็นอันว่าตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งมึนเมาถ้ามึนเมาก่อนขับมันก็ผิดนะแต่ถ้าหากว่าเมาหลังขับหมายความว่าหลบหนีมาแล้วตำรวจมาตามจับได้ก็เครียดคือตอนขับอ่ะไม่ได้เมา
อันนี้ก็เขาแก้ตัวเอาละแต่ก็เป็นข้อหาที่ดำเนินการเห็นไหมฮะและยังเป็นข้อหาขับรถชนคนอื่นถึงแก่ความตายแล้วหลบหนีอีกกระทงหนึ่งโอ้โหมันหลายกระทงเหลือเกินนักศึกษาเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติของผู้กระทำผิดในทางอาญาเนี่ยการกระทำความผิดหลักฐานขับรถชนคนตายเนี่ยมันยังมีความผิดตามพรรมบัญญัติจราจรความผิดเกี่ยวกับการเสพยาหลายกระทงว่าที่จริงไอ้ความผิดแต่ละกระทงเนี่ยผลของมาตรา91เนี่ยศาลจะต้องลงโทษจำเลยทุกกระทงความผิดไปมันก็สามารถแยกฟ้องเป็นลายกระทงก็ได้กระทงฝ่าฝืนกฎจราจรก็กระทงหนึ่งกระทงขับรถชนคนตายบาดเจ็บแล้วไม่หยุดรถช่วยเหลือก็กระทงหนึ่งกระทงขับรถประมาทเป็นเหตุให้คนตายก็อีกกระทงแต่ว่าเรื่องที่มันทำต่อเนื่องกันอย่างนี้ไม่สมควรแยกเป็นลายกระทงเพราะว่ามันจะเป็นข้อเท็จจริงที่จะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นความผิดที่ต่อเนื่องกันหมายความว่าก็เพราะว่าไปเสพของมึนเมาคลองสติไม่ได้แล้วมาขับรถซึ่งมันสัมพันธ์กันเพราะว่าถ้าสาเหตุแห่งการขับรถชนคนตายมันเกิดจากการมึนเมาเนี่ยมันมีความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันอยู่เหตุนี้มาตรา160ก็เลยกำหนดแบบคำฟ้องความผิดหลายกระทงว่าความผิดหลายกระทงจะรวมในฟ้องเดียวกันคือฟ้องเป็นคดีเดียวกันก็ได้แต่ให้แยกบรรยายฟ้องเป็นรายกระทงความผิดไปนะฮะแล้วก็มีคำขอท้ายฟ้องให้ลงโทษจำเลยเป็นรายกระทงเรียงกระทงลงโทษนั่นเองนะครับนี่คือแบบคำฟ้องความผิดหลายกระทงนี่เชื่อว่าท่านอาจารย์ดร.ธินิตก็คงจะสอนพวกเรามาหมดแล้วล่ะผมเพียงแต่มาบรรยายสรุปว่าที่แบ่งหัวข้อกันสอนเนี่ยอาจารย์ธินิตได้สอนอะไรมาทบทวนก่อนที่ผมจะต่อในส่วนของผมคือหลังจากที่บรรยายเรื่องแบบคำฟ้องแล้วนะครับทบทวนอีกนิดหนึ่งแบบคำฟ้องทั่วไปนั้นมันมีรายการของคำฟ้องที่สำคัญที่สุดก็คือ158วงเล็บ5เป็นรายการคำฟ้องที่นักศึกษาจะกระพริบตาไม่ได้เลยจะเอาดีทางวิทยาก็ควรจะไปท่องมาตรา158วงเล็บ5ให้ได้158วงเล็บ5กำหนดให้โจทย์ต้องบรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีนักศึกษาครับ
ในหนังสือคำอธิบายประมวลกฎหมายวิอาญาของผมเนี่ยนะฮะได้ให้น้ำหนักและความสำคัญในรายการ158วงเล็บ5เนี้ยมากเมื่อสักครู่ผมพูดตัวบทเรียงไปเลยแต่ในการสอนเนี่ยผมจะอธิบายว่าการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดเนี่ยท่อนแรกท่อนสองข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆและท่อนที่สามก็คืออีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีเนี่ยถ้าเกิดโจทก์บรรยายฟ้องผิดพลาดบกพร่องไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติผมแยกอธิบายว่าการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดก็หมายถึงข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดอาญาที่ฟ้องนั่นเองถ้าคำฟ้องโจทก์บกพร่องในข้อนี้เรียกว่าเป็นฟ้องขาดองค์ประกอบความผิดแต่ถ้าบรรยายฟ้องครบองค์ประกอบความผิดแล้วแต่ไม่ได้บรรยายเวลาและสถานที่ที่จำเลยกระทำผิดก็จะเป็นฟ้องที่ไม่มีเวลาหรือไม่มีสถานที่ที่จำเลยกระทำผิดคราวนี้ถ้าบรรยายมาครบองค์แล้วระบุเวลาสถานที่แล้วแต่ฟ้องของโจทย์นั้นนะครับโจทย์ไม่ได้บรรยายถึงบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีก็จะเป็นฟ้องเครือบคลุมนักศึกษาครับหลักกฎหมายที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินเป็นบรรทัดฐานมามากมายและเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งมีการนำมาออกข้อสอบอยู่เนืองๆทั้งการสอบในลานคำแหงการสอบเนการสอบผู้ช่วยอัยการหรือการสอบผู้ช่วยพวกษาเนี่ยปัญหาเรื่อง158วงเล็บ5เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกนำไปออกข้อสอบแล้วในแต่ละปีก็จะมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินในปัญหาข้อนี้มามากมายผมก็คงก็เชื่อว่าท่านอาจารย์ธีรนิตก็คงจะอธิบายมาเพียงพอผมคงจะไม่มาบรรยายซ้ำซากอีกนะครับถ้าใครยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คงจะต้องไปอ่านตำรับตำรานะฮะจะอ่านตำราเล่มไหนก็ได้นะครับไปอ่านไปศึกษาให้ดีทีนี้เมื่อผ่านหัวข้อเรื่องแบบคำฟ้องคดีอาญาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่มาตรา161เรื่องการตรวจคำฟ้องนะครับเพราะว่าเมื่อโจทย์ทำคำฟ้องอาญาไปยื่นต่อศาลแล้วเนี่ยศาลก็จะต้องตรวจคำฟ้องนั้นว่ามันถูกต้องตามกฎหมายไหม161จึงบัญญัติว่าถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้สั่งให้โจทก์แก้ฟ้องสั่งยกฟ้องหรือสั่งไม่ประทับฟ้อง
าตรา161เนี่ยคีย์เวิร์ดของมันก็คือฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายนักศึกษามีตัวบทก็ให้ขีดเส้นใต้คำนี้เพราะมันเป็นถ้อยคำหลักเป็นคีย์เวิร์ดของมาตรานี้เราจะใช้มาตรานี้มาปรับบทวินิจฉัยก็ต่อเมื่อศาลตรวจพบว่าฟ้องที่โจทนำมายื่นต่อศาลนั้นมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะย้อนกลับไปดูบทบัญญัติก่อนหน้ามาตรา161ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การยื่นฟ้องคดีอาญานะฮะหลักเกณฑ์การยื่นฟ้องคดีอาญาเนี่ยประการแรกต้องฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจประการที่สองต้องทำคำฟ้องให้ถูกต้องตามแบบนะครับไอ้ที่ว่าต้องฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเนี่ยมันอยู่ในมาตรา157วิอาญาส่วนแบบคำฟ้องนั้นอยู่ในกลุ่มมาตรา158 159 160ที่อาจารย์บรรยายสรุปมาเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เมื่อหลักเกณฑ์การยื่นฟ้องคดีอาญาเนี่ยมีอยู่สองหลักหลักแรกต้องฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจตาม157หลักที่สองถูกต้องตามแบบมันก็จะไปสอดรับกับการตรวจรับคำฟ้องตาม161ที่ว่าถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยให้ศาลสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องสั่งยกฟ้องหรือสั่งไม่ประทับฟ้องนักศึกษาครับการที่ศาลจะพิจารณาสั่งอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับความไม่ถูกต้องว่ามันไม่ถูกต้องในเรื่องอะไรล่ะเหมือนศาลเป็นหมอเนี่ยเวลาตรวจคนไข้เนี่ยแล้วพบว่าคนไข้เนี่ยป่วยก็เหมือนหนึ่งว่าศาลตรวจฟ้องแล้วพบว่าฟ้องไม่ถูกต้องหมอตรวจพบว่าคนไข้ป่วยหมอก็ต้องเยียวยารักษาตามอาการของความเจ็บป่วยถ้าป่วยเป็นโรคปวดท้องนะครับแล้วแทนที่จะให้ยาแก้ปวดท้องกลับไปให้ยาถ่ายเข้ามันก็ตายสิครับนะฮะมันก็มีหลักการเฉกเช่นเดียวกันว่าถ้อยคำหลักคีย์เวิร์ดในการตรวจฟ้องพบว่าฟ้องไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามไหนล่ะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การยื่นฟ้องศาลก็จะต้องพิจารณาสั่งยาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งมีกระบวนการมีคำสั่งอยู่สามทางทางหนึ่งก็คือให้โจทก์แก้ฟ้องอีกทางหนึ่งก็ยกฟ้องไปเลยแล้วสุดท้ายก็คือสั่งไม่ประทับฟ้องก็จะสัมพันธ์กับเรื่องที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่า
ถ้าฟ้องไม่เป็นไปตาม158วงเล็บ5ถ้าข้อบกพร่องเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆศาลก็ใช้อำนาจในข้อแรกคือสั่งให้โจทย์ไปแก้ให้มันถูกฟ้องไม่ได้ระบุเวลาไม่ได้ระบุสถานที่แต่บรรยายมาครบองค์ประกอบความผิดแล้วบกพร่องแค่ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ศาลตรวจพบเข้าก็เกษียณสั่งว่าคำฟ้องโจทย์ไม่ได้ระบุเวลาสถานที่มาไม่ถูกต้องตามมาตรา158วงเล็บ5จึงให้โจทย์แก้ฟ้องให้ถูกต้องครบถ้วนอันนี้สั่งให้โจทย์แก้ฟ้องได้นะครับหรือถ้าเป็นฟ้องเครือบคลุมคือบรรยายมาครบองค์ประกอบความผิดแล้วระบุเวลาสถานที่มาแล้วแต่ไม่มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีอย่างเนี้ยก็จะไปสั่งยกฟ้องเลยไม่ได้ต้องสั่งให้โจทย์ไปแก้ไขซะไปเพิ่มเติมซะให้มันหายเครือบคลุมนะครับแต่แน่ละถ้าผลการตรวจฟ้องเนี่ยพบว่าคำฟ้องโจทย์เนี่ยบรรยายการกระทำของจำเลยไม่ครบองค์ประกอบความผิดอย่างนี้ก็ต้องสั่งยกฟ้องนะฮะจะไปสั่งแก้ฟ้องไม่ได้ต้องยกฟ้องไปเลยส่วนสั่งไม่ประทับฟ้องเนี่ยเป็นกรณีที่ไปสั่งให้โจทย์แก้แล้วนะเป็นฟ้องบกพร่องเล็กๆน้อยๆบอกให้ไปแก้แล้วก็ยังไม่ยอมแก้อย่างเงี้ยก็ไม่ประทับฟ้องไว้พิจารณาหรือมิฉะนั้นเป็นกรณีที่โจทยื่นฟ้องผิดเขตอำนาจศาลผิดหลักเกณฑ์ข้อที่1เพราะข้อที่1เนี่ยกำหนดให้โจทต้องฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเรื่องนี้นักศึกษาก็จะต้องไปทบทวนทำความเข้าใจในวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมผมยกตัวอย่างง่ายๆกันแล้วกันในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเนี่ยได้กล่าวถึงอำนาจของศาลจังหวัดกับศาลแขวงไว้แตกต่างกันคือถ้าเป็นศาลจังหวัดเนี่ยก็จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งคดีอาญาได้ทุกตัวบทกฎหมายเลยไม่มีข้อจำกัดแต่ถ้าเป็นศาลแขวงเนี่ยนะฮะพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา15ประกอบมาตรา24กับมาตรา25เนี่ยศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเอาอะไรมาเป็นตัววัดล่ะก็เอาทุนทรัพย์ในคดีแพ่งถ้าทุนทรัพย์ที่พิพาทกันเนี่ยไม่เกิน 300,000 บาทก็ถือว่าเป็นคดีแพ่งเล็กน้อยแต่ถ้าทุนทรัพย์ที่พิพาทกันมากกว่า 300,000 บาทก็เกินอำนาจศาลแขวงก็ต้องไปฟ้องต่อศาลจังหวัดแต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยเราก็เอาอัตราโทษมาเป็นตัววัดคดีอาญาอัตราโทษเล็กน้อยกฎหมายกำหนดระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทถือว่าเป็นคดีอาญาเล็กน้อยอย่างนี้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลแขวงแต่ถ้าความผิดอาญานั้นมีอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีหรือปรับเกิน 60,000 บาทอย่างนี้ไปฟ้องศาลแขวงไม่ได้ก็ต้องไปฟ้องศาลจังหวัดอันเนี้ยเวลาที่โจทยื่นฟ้องเนี่ย
หลักเกณฑ์ข้อแรกเนี่ยกำหนดให้โจทก์ต้องฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหตุนี้ถ้าคุณฟ้องอาญาอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีซึ่งคุณจะต้องไปฟ้องศาลแขวงโทษซึ่งคุณจะต้องฟ้องต่อศาลจังหวัดเพราะว่าอัตราโทษจำคุกมันเกิน3ปีเช่นไปปล้นไปฆ่าเขาเนี่ยโทษมันหนักฆ่าคนตายเนี่ยพวกนี้คุณต้องฟ้องศาลจังหวัดแต่ถ้าคุณเอาคดีพวกนี้มาฟ้องศาลแขวงอย่างนี้ก็เป็นการฟ้องต่อศาลที่ไม่มีเขตอำนาจเราไปยกฟ้องไม่ได้นะฮะเขายังไม่ได้พิสูจน์ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ความบกพร่องมันเป็นเรื่องของเขตอำนาจศาลเท่านั้นเองหรือง่ายๆในกรุงเทพแบ่งเป็นศาลแพ่งศาลอาญาศาลแพ่งก็รับพิจารณาเฉพาะคดีแพ่งแล้วคุณเอาคดีอาญามาฟ้องศาลแพ่งศาลแพ่งก็ไม่มีอำนาจก็ต้องสั่งไม่ประทับฟ้องนะไปแก้ฟ้องไม่ได้แก้ยังไงก็ไม่ได้คดีมันเกินอำนาจจะไปยกฟ้องก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัดสินชี้ขาดว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ถึงจะไปยกฟ้องก็ต้องสั่งไม่ประทับฟ้องเอานะครับผมคิดว่ามันมีการแก้ไขกฎหมายใหม่อีกมาตราหนึ่งก็เชื่อว่าท่านอาจารย์ทีนิดก็คงจะสอนพวกคุณไปแล้วก็คือมาตรา161ทับ1ซึ่งเป็นกระบวนพิจารณาในชั้นตรวจรับคำฟ้องเหมือนกันและเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ในคดีราษฎรเป็นโจทย์หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทฟ้องคดีโดยไม่สุจริตถ้อยคำหลักหรือคีย์เวิร์ดของ161ก็คือความปรากฏต่อศาลว่าคดีที่โจทยื่นฟ้องในชั้นตรวจฟ้องเนี่ยศาลตรวจพบว่าโจทฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนะครับผลทางกฎหมายใน161ก็บอกว่าให้ศาลยกฟ้องและห้ามโจทยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีกอันนี้เป็นหลักการใหม่แล้วเพิ่มเติมขึ้นมาโดยพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่34ปี2562นี้เองเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นหลักการใหม่จริงๆด้วยเหตุผลที่ว่าคนที่มาขอพึ่งบารมีศาลเนี่ยต้องมาด้วยมืออันสะอาดมาศาลต้องมาด้วยมือสะอาดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าก่อนจะมาศาลให้ล้างมือก่อนนะไม่ใช่มันเป็นภาษิตกฎหมายภาษิตกฎหมายบทนี้เนี่ย
มันหมายความว่าใครก็ตามที่จะมาขอพึ่งบารมีศาลเพื่อให้ความยุติธรรมเนี่ยตัวเองก็จะต้องไม่มีมนทินมัวหมองด้วยจริงๆแล้วมันเป็นหลักการทำนองเดียวกับประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2วงเล็บ4ในเรื่องผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติในเป็นหลักการเดียวกันเลยนะแต่ว่าไอ้ความเป็นผู้เสียหายโดยนิติในนั้นเนี่ยมันไปพิจารณาตอนที่เกิดการกระทำความผิดว่าที่จำเลยกระทำผิดเนี่ยผู้เสียหายมีส่วนมีมนทินมัวหมองมีส่วนผิดพลาดไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าดูตรงนั้นแต่ไอ้ที่ว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนั้นการพิจารณามันมาพิจารณาตอนที่โจทก์ฟ้องไม่ใช่ตอนที่เกิดความผิดถามว่าทำไมอาจารย์บอกว่าความไม่สะอาดความสกปรกมันมาพิจารณาตอนหลังซึ่งต่างกับความเป็นผู้เสียหายความเป็นผู้เสียหายเราพิจารณาตอนที่มีการกระทำความผิดว่าผู้เสียหายมีส่วนกระทำผิดหรือไม่แต่ว่าฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนั้นแม้เป็นผู้เสียหายเพราะถ้าไม่เป็นผู้เสียหายแล้วมันฟ้องไม่ได้อยู่แล้วแม้เป็นผู้เสียหายเพราะว่าตอนกระทำความผิดเนี่ยสุจริตไม่สกปรกเป็นผู้เสียหายโดยนิติในแต่ตอนมาฟ้องเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะฮะไม่สะอาดอันนี้คนที่สกปรกเนี่ยจะมาขอพึ่งบารมีศาลทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่สุจริตเนี่ยไม่ได้นี้จึงเพิ่มเติมขึ้นมาพูดอย่างนี้แล้วหลายคนก็อาจจะยังทึกภาพไม่ออกถ้าดูต่อไปก็จะพบแนวทางได้เลยว่าฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับในมาตรา161ทับ1บอกว่าความปรากฏต่อศาลหรือจากพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเริ่มเห็นละเริ่มเห็นความไม่สุจริตแล้วประการแรกก็คือฟ้องคดีโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะคนเราถ้าบริสุทธิ์ใจเนี่ยเวลามาขอพึ่งบารมีศาลมาฟ้องศาลเพื่อให้ลงโทษจำเลยที่เขาประทุษร้ายต่อเราเนี่ยเราก็จะต้องไม่ไปแต่งเสริมเติมสีขึ้นมาเขาทำแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ถ้าไปแต่งเสริมเติมสีขึ้นมาแล้วเนี่ยเท่ากับเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนะฮะผมจะพยายามยกให้เห็นความไม่สุจริตเป็นข้อให้พวกเราได้สังเกตนะครับความไม่สุจริตอันแรกก็คือบิดเบือนข้อเท็จจริงถ้าพูดถึงบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยคดีบอสเนี่ยเป็นบิดเบือนตัวพ่อเลยเป็นเรื่องของการ abuse บิดเบือนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะมันขับรถ
ด้วยอัตราความเร็วเนี่ยเกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไม่มีข้อสงสัยดูด้วยตาเปล่าไม่ต้องเป็นนักวิชาการอะไรก็รู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีกฎหมายกำหนดอัตราความเร็วไว้ว่าจะต้องขับรถไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้ไอ้ตอนที่เกิดเหตุตอนแรกๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจพิสูจน์โดยหลักวิชาการแล้วก็ลงความเห็นว่าใช้ความเร็วที่เกิดขึ้นในขณะชนเนี่ย177กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้า177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันประมาทอยู่ในตัวแล้วเพราะใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดมากเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยพนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยก็ต้องสั่งคดีไปตามหลักฐานอันนั้นน่ะก็สั่งฟ้องไปสั่งฟ้องไปพนักงานอัยการก็เห็นว่าอ้าวมันใช้ความเร็วขนาดนี้มันจะไม่ประมาทได้ยังไงอ่ะก็สั่งฟ้องแต่ว่าจำเลยมันนะมีเงินน่ะมีพรรคพวกถ้าไปอ่านรายงานไปฟังอาจารย์วิชาพูดเนี่ยใช้คำว่าทฤษฎีสมคบคิดมันสมคบคิดกันโอ้โหหลายฝ่ายเลยอันเนี้ยมันเลยทำให้กระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือนไปอัยการบอกว่าอัยการที่มาสั่งตอนแรกตอนหลังที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยบอกว่าถ้าความเร็วมันยัง177เนี่ยผมสั่งไม่ฟ้องไม่ได้หรอกทีมทนายกับพรรคพวกสมคบคิดกันว่าเรื่องนี้เราจะล้มคดีได้จะไม่ฟ้องบอสแล้วไปปัดความผิดให้เป็นของผู้ตายว่าผู้ตายตัดหน้าได้เนี่ยยังไงก็ต้องแก้จาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเหลือไม่เกิน80เพราะถ้าเกิน80มันประมาทแล้วแล้วดูซิว่ามันทำกันจนได้ทำได้จริงๆทำได้อย่างหน้าด้านๆด้วยมันไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอะไรมันดูสภาพรถที่ชนดูศพประสิทธิภาพของรถเฟอร์รารี่เนี่ยถ้าวันนั้นนะขับไม่เกิน80เนี่ยยังไงก็เบรกทันไอ้ความไม่สุจริตเนี่ย161เนี่ยเขียนไว้ประการแรกก็คือถ้าฟ้องคดีโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมัน10077บิดเบือนมาเหลือแค่ไม่เกิน80แม่มันชั่วร้ายจริงๆทำได้ผมเคยรับราชการเป็นพนักงานอัยการแล้วก็เป็นผู้พิพากษาตัดสินชี้ขาดมา40ปีมาเห็นเรื่องจริงในเรื่องนี้แล้วเนี่ยทำให้ผมต้องกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะ40กว่าปีที่ตัดสินชี้ขาดคดีมาเนี่ยมันมีข้อบก
พร่องผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าท่านทั้งหลายครับผมยืนยันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยว่าถ้าโดยเจตนาเนี่ยผมยืนยันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยว่าผมไม่เคย abuse ไม่เคยบิดเบือนแต่ผมกำลังกลัวว่าคำตัดสินที่ผมตัดสินไปหลายร้อยคดีเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดเพราะถูกเจ้าหน้าที่ขั้นต้นนะต้นน้ำกลางน้ำมันไปบิดเบือนหลายเรื่องที่ผมตรวจพบก็ดีไปนะดีฮะหลายเรื่องเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามีหลายเรื่องที่ผมขุดค้นพบด้วยความละเอียดรอบคอบแต่ผมกำลังไม่สบายใจว่ามันอาจจะมีคดีบางเรื่องที่ผมตัดสินผิดพลาดไปเนื่องจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ทำมันเนียนจนกระทั่งผมตรวจไม่พบท่านทั้งหลายครับถ้าข้อบกพร่องผิดพลาดของผมเนี่ยเกิดจากการบิดเบือนแล้วทำให้ผมเนี่ยตัดสินยกฟ้องปล่อยคนผิดไปช่างมันเถอะเพราะผมไม่ได้ทำถูกไหมฮะแล้วผมไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายอะไรแต่สิ่งที่ผมกลัวมากอะไรรู้ไหมฮะผมกลัวมากว่าถ้ามันไปบิดเบือนข้อเท็จจริงไปปรักปรำแล้วผมเชื่อแล้วผมลงโทษคนบริสุทธิ์เนี่ยมันสะท้อนใจผมมากเลยนะผมภาวนาว่าอย่าให้มีเลยนะฮะอย่าให้40กว่าปีที่ผมทำงานเนี่ยผมได้ลงโทษผู้บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าผมไม่ได้มีส่วนสังฆกรรมด้วยแต่ผมก็ยังบกพร่องมันเป็นบาปเป็นกรรมผมตอนนี้ไปไหว้พระไปทำบุญเมื่อไหร่ผมก็ต้องคิดแต่เรื่องเนี้ยขออโหสิกรรมแต่ก็คิดว่าน้อยนะน้อยถ้าจะมีก็น้อยหรือไม่หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ไอการที่ผมไปปล่อยผู้กระทำผิดเพราะถูกบิดเบือนอันนี้ผมไม่รับรู้ด้วยจะให้ผมทำไงอ่ะพยานหลักฐานมันถูกบิดเบือนไปแล้วจับไม่ได้ไล่ไม่ทันถ้าเป็นคดีบอสในบิดเบือนอย่างเงี้ยผมไม่มีทางหลุดผมหรอกครับ เขาถึงไม่ยอมให้คดีนี้มาถึงปลายน้ำไงลูกเขารวบลัดตัดตอนให้จบที่อัยการก็อันนี้มันก็น่าภาคภูมิใจอันหนึ่งว่ากระบวนการยุติธรรมที่มีต้นน้ำโดยตำรวจกลางน้ำอัยการแล้วก็ปลายน้ำเป็นศาลนั้นเนี่ยองค์กรศาลยังเป็นที่ยอมรับนับถือเพราะนั้นไอ้พวกที่จะไปบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาก็ไปพยายามกระทำกันในขั้นของต้นน้ำกับกลางน้ำเท่านั้นแหละเข
ขาไม่ยอมให้มาศาลเขากลัวศาลอันนี้ผมก็ยืนยันได้นะเพราะผมอยู่ในศาลมาตลอดเนี่ยท่านผู้สาของศาลยุติธรรมเนี่ยนะฮะผมคิดว่า 90% เป็นคนดีมากๆเลยนะครับวัฒนธรรมองค์กรของเรานั้นเราไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีระบบอุปถัมภ์ความขาวสะอาดขององค์กรศาลมันเริ่มตั้งแต่สอบเข้าเป็นผู้พิพากษาแล้วลูกประธานศาลฎีกาก็สอบไม่ได้มันงดงามตั้งแต่เข้ามาแล้วตลอดเวลาของการดำรงตำแหน่งเนี่ยคุณไม่ต้องไปประจบประแจงไปวิ่งเต้นไปมีพักมีพวกอะไรไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกองค์กรนี้ดีแต่ทุกองค์กรมันก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีสำหรับผู้ศึกษาที่ไม่ดีนั้นมันไม่ดีที่ตัวเขาเองโครงสร้างของระบบเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนไม่ดีแต่องค์กรอื่นเนี่ยบางทีมันไม่สามารถยืนหยัดได้ฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่วิ่งเต้นบางทีคุณก็ไม่ได้ตำแหน่งไม่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่แต่ศาลนี่ผมบอกได้เลยนะพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยไม่มีใครมาอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณได้คุณต้องยืนบนขาของคุณเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในศาลเนี่ยถ้าคุณมีเรื่องมีมนทินแม้แต่เรื่องเดียวเนี่ยคุณแทบจะอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เชิญชวนก็เป็นระบบเปิดจริงๆนะฮะนักศึกษาในห้องนี้มีโอกาสผมมาเจอตอนหลังที่มาเป็นผู้พิพากษาเขาก็มาทักทายผมมาแนะนำตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์ที่รามคำแหงผมก็ได้แต่ชื่นชมยินดีเพราะมันเป็นระบบเปิดฮะท่านเชื่อผมไหมเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยผู้ที่สอบได้เป็นที่หนึ่งของผู้ช่วยภาษารุ่นนั้นเนี่ยเป็นชาวเขาเป็นชาวเขานะครับไอ้กระปากระยออะไรผมจำเรียกไม่ถูกขอโทษด้วยแล้วกันนะรู้สึกจะจบรามด้วยสอบได้เป็นที่หนึ่งผมไม่แน่ใจว่ารามหรือสุโขทัยสอบได้เป็นลำดับหนึ่งและอายุน้อยด้วยก็แปลว่าชาวเขาคนนี้ในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นประธานศาลฎีกานะครับไม่ต้องไปสนใจว่าภูมิหลังคุณเป็นใครมาจากไหนไม่มีองค์กรไหนในประเทศไทยหรอกครับที่จะขาวสะอาดเหมือนศาลยุติธรรมนี่เป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกนะฮะตอนนี้ท่านเมธินีเนี่ยจบรามคำแหงครับเป็นประธานศาลฎีกาดังนั้นจะเห็นได้ว่าในองค์กรศาลเนี่ยเราไม่มีพรรคพวกไม่มีการแบ่งเพศว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคุณเป็นชาวเขาเป็นอะไรเป็นระบบที่ดีอ่ะผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะตอนนี้ผมเป็นราษฎรเต็มขั้นแล้ว30กันยาที่ผ่านมาผมอายุครบ70ปีบริบูรณ์ตอนนี้ผมพ้นจากตำแหน่งมาแล้วนะฮะแต่มีงานที่ผมรักมากก็คืองานสอนหนังสือเนี่ยแต่ตอนนี้ผมอายุมากผมก็ส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากสอนแต่ว่ามันอายุมันมากแล้วตอนนี้สถาบันที่ยังผมยังสอนอยู่ก็ท
ที่คณะนิสสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ที่รามคำแหงอีกแห่งหนึ่งก็คือที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกนั้นผมเมื่อก่อนนี้ผมสอนเยอะแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ปฏิเสธนะเพราะว่ามันอายุมากสำหรับที่จุฬาผมเป็นศิษย์เก่าแล้วก็ทางจุฬาก็มีพระคุณกับผมนะฮะจุฬาให้ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษกับผมมาส่วนที่รามคำแหงเนี่ยตอนเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงใหม่ๆผมก็มาเป็นอาจารย์ที่นี่เป็นอาจารย์ประจำที่นี่แล้วก็เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยทางรามคำแหงก็กรุณาให้ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์กับผมมานั่นถือว่าเป็นพระคุณที่ผมไม่มีทางปฏิเสธนะเว้นแต่ว่าถ้าสุขภาพผมไม่ไหวแล้วเขาเลิกเชิญก็แล้วไปนะฮะที่อื่นผมก็ไม่เอาแล้วตอนนี้แต่จุฬากับรามเป็นสถาบันที่มีพระคุณให้เกียรติผมผมดีใจที่ได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์พิเศษหรือว่าดุษฎีเนี่ยมันได้มาเพราะสถาบันเขาพิจารณาเองผมไม่เคยวิ่งเต้นไม่เคยเลยถ้าไปวิ่งเต้นไปได้มาด้วยวิธีอย่างนั้นก็ไม่น่าจะภาคภูมิใจอะไรแต่ทั้งสองแห่งที่ได้มาเนี่ยเป็นเพราะทางมหาลัยเขาพิจารณาเองแล้วมอบให้ผมก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็เป็นพระคุณที่ผมจะต้องตอบแทนนะครับโอเคครับนี่ไปพูดเรื่องส่วนตัวคนแก่พอดีไปพูดเรื่องของบอสอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าคือผมต้องขอโทษนะฮะแต่มันเป็นเคสสตัดดี้ที่ไม่มีการเรียนการสอนอะไรที่มันจะทำให้ลูกศิษย์เนี่ยมองภาพได้กระจ่างชัดเท่าเพราะว่าผมเชื่อว่าใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณก็ต้องเสพข่าวนี้ติดตามความต่อเนื่องมันหยิบมาสอนมันก็เห็นเลยอ่ะไอ้บิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยที่ผมใช้คำว่าบิดเบือนตัวพ่อเลยเนี่ยนะครับการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตที่ปรากฏใน161อีกอันหนึ่งก็คือฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้งประการที่3ฟ้องคดีเพื่อเอาเปรียบการที่4ฟ้องคดียาโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบและประการสุดท้ายประการสุดท้ายลูกประการสุดท้ายวรรค2บอกว่าการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรค1นะตาม1 2 3 4เนี่ยที่ถือว่าเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเนี่ยรวมถึง
การที่โจทจงใจฝ่าฝืนการที่โจทจงใจฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในคดียาอื่นอันถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วยอันนี้ยาวหน่อยนะครับนักศึกษาครับมาตรา161เรื่องการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นหลักการใหม่ที่เพิ่งมีและเพิ่งเกิดขึ้นในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วผมบอกนักศึกษาได้เลยว่าหลักการสำคัญของ161ห้ามฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนั้นที่มาของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมาทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นแล้วสร้างความเจ็บช้ำระกำใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบพบกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยแล้วเงื่อนไขบางข้อเนี่ยพอผมหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยผมไม่ต้องเอ่ยนามฮะนักศึกษาก็อาจจะนึกภาพออกว่าคนที่สร้างวีรกรรมสร้างตัวอย่างนี้จนเป็นที่มาของกฎหมายคือใครคือตัวตนที่มีอยู่จริงในสังคมไทยนะแล้วเป็นต้นแบบที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอ้าวไอ้เรื่องบิดเบือนข้อเท็จจริงนี่ไม่ต้องพูดมากแล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลนะเป็นเรื่องทั่วไปถ้าบิดเบือนที่เราทำกันบ่อยมากเลยผมจะยกตัวอย่างอันนึงอะนะครับคือความผิดตามพ.ร.บ.เช็คเนี่ยความผิดตามพ.ร.บ.เช็คเนี่ยว่าที่จริงมันก็เป็นประเด็นโต้เถียงกันมาตลอดว่าควรจะเอาโทษไหมออกเช็คเด้งเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งเป็นเรื่องผิดสัญญาตั๋วเงินแล้วทำไมต้องไปเอาโทษทางอาญาด้วยนะครับที่กำหนดโทษทางอาญาก็เพราะว่าต้องการให้เช็คนั้นนะฮะได้รับความเชื่อถือเพราะนั้นเขาก็เลยนะฮะคนที่ไม่มีเครดิตเนี่ยก็เอาคุกเอาตารางมาเป็นหลักประกันแห่งหนี้พูดง่ายๆว่าไปยืมเงินเขาไปกู้เงินเขาตามปกติมันก็ต้องมีที่ดินมีหลักทรัพย์ไปประกันเขาถึงจะให้กู้ให้ยืมแต่เนี่ยที่ดินทรัพย์สินหลักประกันมันไม่มีแต่มีความเชื่อมั่นว่าอีก 5-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้ามีทุนก็จะหาเงินมาใช้หนี้เขาได้ก็เอาตัวไปแลกก็โดยการออกเช็ค
พราะนั้นถ้า 5-6 เดือนหาเงินมาได้ก็ชำระหนี้ก็จบไม่มีเรื่องอย่างนี้มีเยอะใช้เช็คเป็นเครดิตแต่ถ้ารายไหนผิดพลาดขึ้นมาไม่มีเงินเช็คเด้งก็ต้องติดคุกติดตารางไปจนกระทั่งปี 3-4 ก็เลยต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ.เช็คออกมาว่าไอ้ที่จะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.เช็คแต่เดิมเนี่ยแค่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายก็ผิดแล้วแต่เขาแก้เมื่อปี 3-4 ว่าจะเป็นความผิดได้เนี่ยต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายนี่เอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเช็คไม่มีมูลหนี้นะฮะอย่างนี้จำเลยผู้ออกเช็คก็ไม่ผิดพอมันเป็นอย่างนี้มันก็ไปบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยทีนี้เมื่อก่อนเนี้ยเอาเงินไปออกเช็คมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วถ้าเธอจะเอาเงินฉันไปเนี่ยเธอทำสัญญากู้ไว้เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินที่กู้ยืมนี่มันก็บิดเบือนแหละแท้จริงมันก็เรื่องเดิมนั่นแหละไปยืมเงินแล้วก็ออกเช็คไว้เพื่อประกันหนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องบิดเบือนข้อเท็จจริงเธอต้องทำสัญญากู้ให้ฉันไว้เช่นจะขอเครดิต6เดือนทำสัญญาวันนี้อันนี้วันที่15ตุลาใช่ไหมฮะก็ลงวันที่ล่วงหน้าไป15มิถุนายนอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยก็ไปบิดเบือนข้อเท็จจริงจากเรื่องออกเช็คแลกเช็คกันเนี่ยมาเป็นกู้ยืมบิดเบือนอย่างเนี้ยพอต่อมาเช็คเด้งแล้วก็มาฟ้องไอ้จำเลยบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องแลกเช็คแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องกู้ยืมสัญญากู้ยืมเนี่ยทำขึ้นมาเพื่ออำพรางการแลกเช็คไปบิดเบือนข้อเท็จจริงเข้าอย่างนี้ครับนะฮะก็ต้องถือว่าที่โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยตามพ.ร.บ.เช็คนั้นเป็นฟ้องที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตศาลก็ยกฟ้องได้เลยไม่ต้องไปพิจารณาเนื้อหานะว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่เพราะว่ามันบิดเบือนข้อเท็จจริงอันที่สองถ้าฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลยนะอันนี้ก็สารพัดนะฮะมันแกล้งกันยังไงรู้ไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆหนังสือพิมพ์ไปเปิดโปงพฤติกรรมชั่วร้ายของนักการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติก็แล้วแต่เนี่ยไปโกงไปกินอะไรนะฮะผู้สื่อข่าวมันรู้เข้ามันก็ไปขุดคุยมาโจมตีซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยที่เขาไปลงข่าวอย่างนี้ถือว่าเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่ทำให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกกีดกันมันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่ในกฎหมายหมิ่นประมาทมันมีบทยกเว้นความผิดว่าถ้าข้อที่ใส่ความนั้นพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงและการพิสูจน์จะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้กระทำผิดก็ไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์เนี่ยจึงกล้าที่จะไปลงข่าวลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาทเนี่ยที่ลงก็เพราะเหตุนี้เพราะว่ามันมีบทยกเว้นโทษให้ทีนี้ถ้าต่อสู้คดีกันไปแล้วพบว่าหนังสือพิมพ์ที่เขาพูดเนี่ยว่าไอ้จำเลยมันช่อฉนโก
งบ้านกินเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหนังสือพิมพ์ก็ไม่ต้องรับโทษแต่ในการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีกับหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีคำพักษาศาลฎีกาว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยเกิดขึ้นในทุกท้องที่ที่หนังสือพิมพ์ของจำเลยวางจำหน่ายโอ้โหพอศาลฎีกาแปลความอย่างนี้ถามว่าแปลผิดไหมไม่ผิดนะเพราะว่ามันหนังสือพิมพ์เนี่ยไทยรัฐเนี่ยมันทั่วประเทศเลยแล้วประชาชนที่ยะลาอ่านไอ้นี่ก็เสียหายประชาชนที่ขอนแก่นอ่านก็เสียหายประชาชนที่เชียงใหม่อ่านก็เสียหายเพราะนั้นมันก็เกิดขึ้นทุกท้องที่ที่หนังสือพิมพ์วางจำหน่ายทีนี้มันจำเป็นไหมที่โจทย์เนี่ยนะฮะโจทย์เนี่ยจะฟ้องคดีต่อศาลทุกศาลทั่วประเทศเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะมันไม่จำเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยอยู่ในกรุงเทพไอ้ตัวโจทย์เองก็อยู่ในกรุงเทพก็ฟ้องคดีต่อศาลอาญาศาลเดียวพอแล้วแต่นี่มันไปว่าจ้างทนายความให้ไปฟ้องที่ยะลาที่ปัตตานีที่นราธิวาสสามจังหวัดนี้ได้ยินชื่อก็หนาวแล้วนะฟ้องที่แม่สอดแม่เสลียงแม่ห้องสอนนักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยนิยมทำแบบนี้ถามว่ามันทำทำไมมันทำเพราะว่าเวลาที่มันเป็นโจทย์เนี่ยมันไม่ต้องไปศาลนะฮะมันจ้างทนายความแล้วจ้างทนายความพื้นที่ก็ได้จ้างทนายความที่ยะลาก็ได้ปัตตานีก็ได้ที่เชียงใหม่ก็ได้แต่คนที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยเนี่ยต้องไปศาลครับถ้าศาลประทับฟ้องแล้วต้องไปนะฮะถ้าไม่ไปก็ถูกศาลออกหมายจับแล้วนึกถึงจำเลยซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะฮะถูกฟ้องทั่วประเทศตกลงหนังสือพิมพ์กิจการเนี่ยไม่ต้องทำแล้ววันๆไปศาลวันนี้ไปยะลาพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่มะรืนนี้กลับมาเบตงไอ้นี่มันทั้งกลั่นแกล้งทั้งเอาเปรียบจำเลยเอาเปรียบเพราะอะไรอ่ะเพราะตัวมันเองไม่ต้องไปมันให้ทนายความไปได้แต่จำเลยต้องมาปรากฏตัวต่อศาลด้วยตัวเองนะครับเพราะคดีอาญานั้นเดี๋ยวคุณจะได้เรียนกับผมต่อไปนะคดีอาญามาตรา172วรรค1กำหนดว่านะฮะการพิจารณาการสืบพยานและการพิจารณาคดีเนี่ยนะฮะต้องกระทำโดยเปิดเผยและต้องทำต่อหน้าจำเลยคือจำเลยในคดีอาญาต้องไปปรากฏตัวต่อศาลเว้นแต่กรณีนั้นกฎหมายจะยกเว้นให้กระทำรับหลังจำเลยได้นั้นไอ้นี้จึงเป็นตัวอย่างที่ยกให้เห็นว่าไอ้ที่โจทย์ใช้สิทธิ์ฟ้องทุกศาลทั่วประเทศอย่างเงี้ยนอกจากฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งจำเลยเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวจำเลยมันพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงจำเลยมันไม่ผิดหรอกแต่กว่าจะพิสูจน์ได้จำเลยก็ลากเลือดแล้วนี่กลั่นแกล้งแล้วก็เอาเปรียบด้วยนะฮะข้อ4ฟ้องคดีโดยมุ่งหวังนะครับผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบนักศึกษาครับการฟ้องคดีอาญาประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบคืออะไรก็คือการขอพึ่งบารมีศาลให้ศาลลงโทษจำเลยในความผิดที่จำเลยกระทำแล้วทำให้เราได้รับความเสียหายนั่นคือประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบประโยชน์โดยชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ในกรณีที่เป็นอาญาสินไหมนะครับนอกจากให้ศาลลงโทษจำเลยตามที่จำเลยกระทำกับเราแล้วเนี่ยยังเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ถ้าคุณฟ้องคดีอาญาโดยมุ่งหวังประโยชน์โดยชอบอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณมีประโยชน์อื่นแอบแฝงอยู่อย่างนี้เข้าลักษณะเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตไอ้ตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนอกจากจะกลั่นแกล้งเอาเปรียบแล้วยังหวังประโยชน์อื่นประโยชน์ที่จะบีบคั้นให้จำเลยเนี่ยมันหยุดการขุดคุยมีคดีอาญาบางเรื่องบรรณาธิการที่ถูกฟ้องเนี่ยมาสืบพยานว่าไอ้ที่โจทย์มันมาฟ้องผมเนี่ยนะฮะเรียกค่าเสียหาย100 ล้าน 1,000 ล้านมันมุ่งหวังประโยชน์ก็คือในระหว่างที่ฟ้องร้องดำเนินคดีมันก็ส่งคนมาเจรจาว่ามันจะถอนฟ้องให้ถ้าเธอหยุดขุดคุ้ยเปิดโปงความชั่วของฉันถ้าอย่างเนี้ยเราก็ความปรากฏต่อศาลบางทีมันถ่ายคลิปไว้เลยนะจำเลยไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ถ้าเปิดคลิปออกมามีการเจรจาต่อรองให้ถอนฟ้องก็ต้องถือว่าความปรากฏต่อศาลว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตาม 161/1 ศาลก็ชอบที่จะพิพากษายกฟ้องโจทก์ได้เลยมาอันสุดท้ายอันที่5อยู่ในวรรค2ของ 161/1 โจทก์ฟ้องโดยจงใจฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในความผิดอื่นอันถึงที่สุดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรนักศึกษาครับนักศึกษาดูถ้อยคำกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่านักศึกษานึกภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่ถ้าผมยกตัวอย่างมาแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะนึกภาพออกเผลอๆก็นึกออกต่อไปว่าใครนะมันทำแบบนี้คืออย่างนี้ครับลูกจำเลยที่มันมีศักยภาพจำเลยที่มีศักยภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าอำนาจรัฐที่เขามีอยู่เนี่ยเขากอบโกยผลประโยชน์ได้เยอะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาขุดคุ้ยขึ้นมาก็ถูกฟ้องต่อศาลในระหว่างการดำเนินคดีศาลก็ปล่อยชั่วคราวนะโดยหลักเราก็ปล่อยชั่วคราวอยู่แล้วล่ะมีประกันแต่หลักประกันที่ศาลตีราคาไว้เนี่ยไอ้พวกนี้มันกลัวคุกกลัวตารางมากกว่ามันไม่กลัวถูกลิบหลักประกันหรอกเอาตัวอย่างง่ายๆคดีจำนำข้าวเนี่ยคดีจำนำข้าวเนี่ยนะผมเป็นองค์คณะเป็น1 ใน 9องค์คณะที่พิจารณาพิพากษาคดีเนี้ยตอนที่จำเลยเขาขอประกันตัวพอเรารับฟ้องขึ้นมาปั๊บเขาอยู่ในอำนาจศาลแล้วถ้าเขาไม่ได้รับการประกันตัวก็ต้องถูกคุมขังคราวนี้เขาจะถูกคุมขังได้ยังไงเขาเป็นถึงนายกรัฐมนตรีอะใช่ไหมเขาขอประกันตัวไอ้เราดูตัวอย่างขอโทษนะฮะพี่ชายเขาที่หนีไปนั่นก็หนีประกันคดีนี้องค์คณะก็เลยกำหนดหลักประกันมากถึง30 ล้านบาทตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี่ยผมไม่เคยตีราคาหลักประกันตัว
มากขนาดนั้นไม่เคยนะแล้วทุกคนในองค์คณะก็ไม่เคยมีใครตีราคาค่าประกันถึงขนาดนั้นตอนที่เราประชุมปรึกษากันเราบอกโอ้ยเดี๋ยวเขาจะตำหนิว่าเราไอ้นั่นไอ้นี่ทำไมกับคนอื่นเนี่ยตีราคาประกันแค่ล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านสิบล้านนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วไอ้เรื่องนี้กดเข้าไป30ล้านเราก็บอกว่าโอ้ยข้อหามันร้ายแรงแล้วก็บ้านเมืองเสียหายไปตั้งไม่รู้กี่หมื่นล้านตีราคาไป30ล้านพอถึงวัดนัดฟังคำพิพากษาหนีเลยไม่ใยดีกับเงิน30ล้านที่ศาลสั่งลิฟเลยหนีไปนี่หนีไปจนป่านี้นี่ไม่มาฟังคำพิพากษาแล้วศาลพิพากษาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วปกติเขาให้อุทธรณ์ได้แต่ว่าอุทธรณ์ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มาแสดงตัวทีนี้ไอ้ตัวหนีไปนะแต่ว่ามีคนกระทำผิดอาญาไปหมิ่นประมาทอีกไปลงข่าวหมิ่นประมาทเขาอะไรเขาอีกไอ้หนีไปแต่มาฟ้องให้ลงโทษคนที่หมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายร้อยล้านพันล้านก็มีการพูดกันในกระบวนการยุติธรรมว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกอ่ะตัวเองไม่เคารพอำนาจศาลไม่ยอมรับผลแห่งคำพิพากษาแต่จะกลับมาใช้สิทธิ์ขอให้ศาลเนี่ยไปลงโทษคนอื่นแน่ทีนี้ทุกคนหันมาอ่านเงื่อนไขข้อนี้ก็จะเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าโจทก์จงใจฝ่าฝืนคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในคดีอื่นอันถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรคุณหนีโทษของศาลแล้วคุณจะกลับมาฟ้องศาลให้ลงโทษคนอื่นเนี่ยมันถูกที่ไหนล่ะมันไม่ถูกมันถือว่าเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนักศึกษาครับวันนี้ผมไปไม่ได้เยอะเลยเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นกฎหมายใหม่ผมก็เลยถือโอกาสมาทบทวนจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมคุยกับดร.ธีรนิตเนี่ยท่านบอกว่าท่านสอนมาหมดแล้วขอให้ผมช่วยสอนต่อบทที่ยังค้างอยู่ก็คือมาตรา173กระบวนการสอบถามตั้งทนายความให้จำเลยแล้วก็มาตรา176นะฮะเรื่องที่กฎหมายกำหนดว่าในชั้นพิจารณาถ้าจำเลยรับสารภาพศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้เว้นแต่ข้อหาในความผิดที่จำเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นศาลจะต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงก็คือก่อนที่ผมจะสอนเรื่องสำคัญในมาตรา192เนี่ยดร.ธีรนิตก็รบกวนให้ผมช่วยสอนต่อมาต่อตรงนี้วันนี้ยังไม่ได้สอนเลยมัวแต่พูดทบทวนเรื่องอื่นๆมาเอาไว้ไปต่อกันในคราวหน้าวันนี้ดูเหมือนจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นตั้งแต่คราวหน้าผมก็จะสอนต่อพวกคุณมีเวลาก็ไปอ่านหนังสือมาก่อนนะฮะมาตรา173เรื่องการสอบถามตั้งทนายความเรื่องจำเลยรับสารภาพใน176แล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของมาตรา192แล้วก็เรื่องอุทธรณ์ฎีกา
ผมวันนี้ก็ต้องขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับไปเลยก็ได้นะจะได้ตั้งเนก็ทวงคืออย่างนี้มันมีกฎหมายแก้ไขใหม่เยอะอย่างเรื่องการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนะฮะผมเขาจะเอาเวอร์ชั่นเก่ามาพิมพ์ผมไม่ยอมเราจะออกหนังสือก็ต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่หมดเรื่องกระบวนการสืบพยานรับหลังจำเลยนะฮะใน172ทวิวงเล็บ5วงเล็บ6 172ทวิทับ1อะไรพวกนี้กำลังเขียนอยู่รอหน่อยแล้วอันนี้กำลังเรียนวิชานี้หรือว่าผ่านไปแล้วแล้วมานั่งเรียนเพิ่งเรียนทำนี้ลงทำนี้ถ้าเรียนหนังสือที่มหาลัยทั้งหมดเลยหมดอ่ะไม่มีถ้าจะมีถ้าจะมีก็พวกก๊อปปี้ช่างผมไม่สนใจ ผมไม่สนใจเรียนตรงๆว่าจะทำหนังสือออกมามันก็คุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันอัปเดตนะโอเคครับเดี๋ยวเดินไปคุยกันเพราะว่าพ่อมีการคนมาเรียนต่อ